สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับฝ้ายในคลิป Eat Day With Me เป็นคลิปที่ฝ้ายจะพาออกไปหาของอร่อยอร่อยกินทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแล้ววันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของกินหรือว่าอาหารสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งฝ้ายก็ได้ลองเลือกหรือว่าลิสต์ร้านที่แบบอยากจะลองกินร้านที่น่าสนใจมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นก็มีของจากญี่ปุ่นอย่างนึงที่ฝ้ายอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆเหมือนกันเดี๋ยวเราออกไปซื้อกันค่ะเขาเป็นของดีที่คนญี่ปุ่นอยากบอกต่อคนไทยถ้าพูดถึงของขึ้นชื่อที่มาจากญี่ปุ่น DHC เนี่ยก็เป็นแบรนด์วิตามินหรืออาหารเสริมที่โด่งดังมากๆเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยแทบทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่ารู้จักกันทั้งนั้นเวลาที่เราไปห้างไปร้านค้าหรือว่า drugstore ต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่ทุกที่ป้ายเองก็เป็นคนที่ชอบแล้วก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นมากๆในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความใส่ใจของเขา DHC เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ป้ายจะซื้อติดกลับมาอยู่ตลอดนะคะเวลาที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อวิตามินซีมาตุนไว้นะคะเพราะป้ายชอบกินวิตามินซีของ DHC เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วซึ่งพอตอนนี้เขาได้ทำออกมาเป็นให้ XDHC ซึ่งมีวิตามินซี 200% จาก DHC ป้ายก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆกันค่ะเขาทำออกมาเป็นน้ำดื่มผสมวิตามินซี 200% มี3รสชาตินะคะคือเซโตชิเลมอนมิกซ์เบอร์รี่ส้มยูสุที่อร่อยสดชื่นดื่มได้ทุกวันเพื่อจะได้ประโยชน์จากวิตามินซีทุกวันค่ะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวเราดีสดใสไม่หมองคล้ำแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆในทุกวันเลยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 B12 และซิงค์ที่เพิ่มเข้ามาในรสมิกซ์เบอร์รี่นี้ด้วยค่ะช่วยในการดูแลระบบประสาทแล้วก็สมองของเราฝ้ายอยากชวนให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองดื่มกันดูนะคะเขาเป็นแบรนด์วิตามินคุณภาพอันดับ1จากญี่ปุ่นเลยซึ่งเราสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพได้จะดื่มเครื่องดื่มวิตามินซีทั้งทีเนี่ยต้องเลือกคุณภาพที่เรามั่นใจได้ค่ะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากด้วยไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยมีขายที่ไทยแล้วที่ 7-Eleven เลยค่ะนี่เดี๋ยวเช้านี้ฝ้ายก็จะดื่มก่อนเลยนะคะขวดนึงเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจะได้พร้อมไปตะลุยทั้งวันชอบแบบที่แช่เย็นๆน่ะสดชื่นมากกลิ่นส้มยูสุก็จะมีความหอมส้มแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆแบบสดชื่นถ้าชอบความสดชื่นแบบหอมเลมอนด้วยต้องรสนี้เลยค่ะเซโตชิเลมอนหรือความเบอร์รี่แบบสุดๆก็ต้องมิกซ์เบอร์รี่เลยค่ะและร้านแรกที่เราจะไปกินกันนะคะจะบอกว่ามันคือร้านพาเฟ่ผลไม้เริ่มวันด้วยการแบบเหมือนกินขนมก่อนเลยคือไม่ใช่แล้วหรอกเขาเปิด 11:00 แล้วก็คือกลัวของหมดร้านนี้ชื่อว่าพาเดนนะคะเกิดจากเจ้าของร้านเนี่ยเห็นว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ดูชื่นชอบผลไม้ไทยมากๆพวกผลไม้เมืองร้อนต่างๆเขาก็เลยมาเปิดร้านที่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าก็ให้คนญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาได้มาสัมผัสได้มากินผลไม้ไทยอร่อยๆในเวอร์ชั่นที่เป็นพาเฟ่แต่จริงก็มีผลไม้จากประเทศอื่นๆมาด้วยผสมกันไปนะคะแล้วแต่ช่วงฤดูกาลเดี๋ยวเราก็จะไปลองกันไม่แน่ใจว่าวันนี้มีอะไรบ้างไปค่ะร้านอยู่ที่สุขุมวิท39ชั้น2ของเมนเนอร์เฮาส์นะคะมาถึงแล้วก็จะมีเมนูของวันนี้ให้ดูตั้งแต่ข้างล่างเลยมีกาแฟและชาด้วยค่ะบรรยากาศร้านมีความอบอุ่นน่ารักเต็มไปด้วยสารพัดของกุ๊กกิ๊กที่เจ้าของร้านเขาคัดสรรมาจากหลากหลายที่และจุดเด่นของร้านนี้คือผลไม้ออร์แกนิกตามฤดูกาลค่ะนี่เขาก็มีเมนูข้าวให้กินด้วยคาเฟ่เป็นของฤดูนี้นะคะมีกระท้อนด้วยเราไม่ได้มาถามรูปนะคะแต่ว่ามีผลไม้มามากกว่า5ชนิด8ชนิด10ชนิดค่ะฝ้ายสั่งน้อยหนาพาเฟ่มานะคะเป็นน้อยหนาเพชรปากช่องยังไม่เคยกินน้อยหนากับไอศกรีมมาก่อนเลยอะน่าลองแล้วก็เออเกรย์พุดดิ้งค่ะกับผลไม้ประจำฤดูกาลแบบโอมากาเสะทางร้านเขาก็จะเป็นคนเลือกให้เราเลยว่าวันนี้มีวัตถุดิบอะไรอยากจะนำเสนออะไรนะคะชิมค่ะน้อยหนาเขาก็จะมีเม็ดมาด้วยนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นเป็นน้อยหนาที่เนื้อหนึบนุ่มและอร่อยมากงงเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเพิ่งเคยรู้จักพันนี้แบบอร่อยฮะอ
แล้วก็เออเกรย์พุดดิ้งค่ะตอนแรกไฟก็งงว่าไหนพุดดิ้งอยู่ตรงไหนคือผลไม้เขาเยอะมากจริงๆปกติพุดดิ้งอ่ะจะเป็นตัวหลักแล้วก็ผลไม้เป็นตัวประกอบนิดๆหน่อยๆใช่ปะแต่ที่นี่เขาให้ผลไม้เป็นตัวหลักค่ะแล้วผลไม้เขาก็อุ้ยหน้าตาดีมากและที่สำคัญฉ่ำอร่อยมาลองดูนะคะไม่ว่าจะชอบผลไม้หรือไม่ก็ตามมาลองดูเปิดใจกินของหวานเสร็จแล้วก็จะไปกินมื้อแรกของวันอย่างจริงจังๆนะคะป้าก็จะไปกินอูด้งเส้นสดค่ะชื่อว่าร้านโคบุกิเขาทำโดยชาวญี่ปุ่นแล้วก็คือทำเส้นสดใหม่ทั้งวันเลยนะคะฝ้ายก็ลองเลือกจากเมนูที่เป็นภาพเด่นๆน่าจะเป็นเมนูขายดีหรือว่า recommend อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็คือเอบิโอโรชิอุด้งนะคะเขาเป็นอุด้งแบบเย็นค่ะที่มาพร้อมกับกุ้งเทมปุระตัวบ้มๆแล้วก็มะเขือม่วงเส้นเขาหนึบนุ่มดีมากฝ้ายรู้สึกว่าอร่อยทุกอย่างในชามเลยนะเทมปุระกุ้งเนี่ยกรอบเนื้อหวานฉ่ำซุปรสกลมกล่อมกำลังดีไม่เค็มไปขนาดเรากินพาเฟ่มาแล้วอ่ะก็ยังรู้สึกว่า enjoy กับสิ่งนี้ได้อีกฝ้ายอยากพักกินกาแฟก็เลยแวะมาที่คาเฟ่คิสึเนะในเอ็มควอเทียนะคะอาจจะไม่ใช่ญี่ปุ่นแบบเพียวๆก็เป็นฝรั่งเศสกึ่งญี่ปุ่นบ้างแต่ว่าเขาก็มีโรงคั่วกาแฟของเขาอยู่ที่จังหวัดโอกายาม่าที่ได้ส่งต่อเมล็ดกาแฟไปให้กับคาเฟ่คิสึเนะทั่วโลกก็เป็นการพักเบรกจากการกินด้วยการกินอีกที่หนึ่งนะคะแต่ก็ได้ดูของในร้านเขาเพลินเครื่องดื่มเขาแนะนำเป็น Fox Latte นะคะเหมือนจะมีกลิ่นหอมของคุกกี้ด้วยแล้วก็โรยหน้าด้วยคาคาวนิปส์แล้วก็กินกับแครอทเค้กค่ะนั่งพักยังไงให้อิ่มกว่าเดิมพอเริ่มจะหิวแล้วก็มาต่อที่ใหม่กันค่ะป้าอยากจะกินแนวยากิโทริแล้วร้านเนี้ยอยู่ห่างจาก BTS เอกมัยแค่ประมาณ200เมตรมั้งเดินมาได้ค่ะเดินมาถึงก็ประมาณ5โมงพอดีนะคะร้านเปิดแล้วกลัวไม่มีที่นั่งนะคะก็เลยรีบมาตั้งแต่ร้านเปิดเลยเขาเป็นแนวปิ้งย่างกึ่งบาร์นะคะมีสาเกเอาไว้ให้แพริ่งกับเมนูต่างๆด้วยหรือว่าจะเป็นบุฟเฟ่สาเกก็มีค่ะสิ่งที่ฝ้ายชอบมากเวลาไปกินร้านยากิโทรินะคะก็คือหัวหอมใหญ่ซอยหัวหอมนี่แหละปกติเราก็ไม่คิดว่าเราจะกินสิ่งนี้เพียวๆไงแต่ว่ามาเจอแบบเนี้ยแล้วลองกินดูเอ้ยอร่อยจะจิ้มซอสหรือไม่จิ้มก็ได้สดชื่นดีมากส่วนทาโกวาซาบิของที่นี่รสชาติเขาค่อนข้างไปแนวจัดจ้านนะคะวาซาบิจัดจ้านไม่เขาไม่อ่อนโยนแล้วฝ้ายก็สั่งมะเขือเทศย่างกับชีสมาค่ะมะเขือเทศเขาย่างได้หอมนุ่มกำลังดีเลยแล้วก็โรยมาด้วยอัลมอนด์นะคะกับชีสคือส่วนตัวอยากจะให้ชีสแบบมีความเยิ้มกว่านี้นิดนึงเกรียมหน่อยๆ น่าจะดีฝ้ายก็สั่งตับอกแล้วก็สันในมานะคะเชฟเขาย่างได้แบบกำลังพอดีแล้วเนื้อนุ่มมากโดยเฉพาะตับค่ะอันนี้ชอบสุดจากที่ได้สั่งนะคะนุ่มมากๆแต่ว่าฟ้าไม่ได้สั่งมาลองอะไรเยอะมากมายเพราะว่ากลัวกินไม่ไหวค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะมาลองก็คือเขามีชิ้นส่วนต่างๆของไก่ให้ได้เลือกเยอะเลยแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งผักย่างร้อนมากคือแบบกินไก่มันไม่รู้สึกว่าร้อนขนาดนั้นไงแต่ผักคือร้อนมากจริงๆสั่งซุกินี่ไปแล้วก็สั่งมะเขือม่วงย่างต่อแต่อะไรเอ่ยเจ็บแล้วไม่จำมาเสิร์ฟปุ๊บกินปั๊บร้อนร้อนมากเป็นมื้อที่อร่อยแบบน้ำตาซึมค่ะเกลี้ยงปลอบใจตัวเองสักหน่อยที่โดนผักลวกปากนะคะเราจะไปที่อีกสถานีนึงค่ะพระโขนงเดินตรงมาที่ W District ก็จะเจอกับร้านรินทาโร่เจลาโต้สุดปังเจ้าของร้านเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะคะมีสาขาแรกที่ชิบะคือเขาว่าทำเพื่อซัพพอร์ตเกษตรกรเพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนั้นแล้วพอมาเปิดที่ไทยเนี่ยเขาก็ใช้วัตถุดิบบางส่วนจากที่ไทยด้วยเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปเลยนะคะใช้ความหวานจากวัตถุดิบแล้วก็น้ำผึ้งเท่านั้นค่ะแล้วแต่ละรสชาติอะเลือกไม่ถูกเลยก็เลยคิดว่าเออวันนี้เอาไปก่อน2รสแล้วก็เดี๋ยวตามมาเก็บอีกนะคะวันนี้ฝ้ายก็เลือกเป็นกาแมงแบร์ชีสกับสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะใส่กับโคนเมเปิลค่ะด้วยความที่เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปเวลาเรากินอะรสชาติจะมีความเบาความไลท์แล้วมันจะไม่มีความเหนียวๆมันๆติดค้างเหลืออยู่ในปากรู้สึกว่าเป็นฟีลลิ่งของเจลาโต้ที่ชอบเลยแหละ
ถือว่าเป็นการปิดจบวันนี้ได้อย่างดีงามตอนนี้เป็นเวลา 3:30 ฟ้ายเพิ่งกลับมาถึงห้องนะคะวันนี้ฝนตกหนักมากแล้วเราก็เลยแบบไปติดอยู่ในห้างรอให้ฝนหยุดเพราะว่าจะเรียกรถก็ติดรถก็ไม่ค่อยมีก็เลยรอให้ฝนซาซาแล้วก็เดินกลับมานะคะวันนี้เป็นวันที่กินเยอะแล้วก็เดินเยอะฝ้ายเดินไป 12,900 ความที่กินมาทั้งวันเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยมันถูกใช้พลังงานไปอย่างคุ้มค่ามากและก่อนที่ฝ้ายจะไปอาบน้ำนอนนี่ให้ XDHC อีกสัก1ขวดจะได้เสริมภูมิคุ้มกันหน่อยแล้วก็บำรุงผิวด้วยแนะนำให้ลองหามาดื่มกันนะคะเขาเป็นเครื่องดื่มวิตามินซี 200% จาก DHC ของดีคุณภาพพรีเมียมจากญี่ปุ่นที่ฝ้ายอยากจะแนะนำจริงๆหาซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยค่ะฝ้ายก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกับคลิป Eat Day With Me กันนะคะก็ได้ร้านโปรดเข้ามาเป็นลิสต์เพิ่มอีกแล้วอะที่แบบอยากจะกลับไปกินซ้ำสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องพักผ่อนแล้วแหละแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย